ตอนการลงทะเบียนเรียนกรณีนักศึกษาไม่ต้องการแก้ไขผลการแรนดอมล็อกอินเข้าระบบที่เว็บไซต์ ieg.kku.ac.th หลังจากเข้าสู่ระบบให้คลิกเลือกเมนูยื่นความประสงค์จากนั้นนักศึกษากรอกรายวิชาและกลุ่มเรียนแล้วกดบันทึกโดยลงรายวิชาจนครบตามแผนการศึกษาในเทอมนั้นๆระบบจะทำการแรนดอมตามกำหนดปฏิทินการศึกษาเมื่อถึงเวลาให้ตรวจสอบผลการลงทะเบียนให้นักศึกษาเข้าระบบและคลิกตรวจสอบที่เมนูผลการลงทะเบียนคลิกที่เครื่องพิมพ์เพื่อยืนยันการพิมพ์ใบแจ้งยอดค่าลงทะเบียนหากนักศึกษาไม่ต้องการแก้ผลการแรนดอมให้คลิกใช่เพื่อยืนยันการลงทะเบียนโดยจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขผลการลงทะเบียนได้อีกคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์อีกครั้งเพื่อพิมพ์ใบแจ้งยอดนำไปชำระค่าลงทะเบียนต่อไปกรณีนักศึกษาต้องการแก้ไขผลการแรนดอมในขั้นตอนยืนยันการลงทะเบียนหากนักศึกษาต้องการแก้ไขผลการแรนดอมให้คลิกไม่ใช่เพื่อกลับไปสู่หน้าแก้ไขผลการแรนดอมให้คลิกที่เมนูปรับแก้ผลแรนดอมจากนั้นให้นักศึกษาเลือกเพิ่มถอนหรือเปลี่ยนกลุ่มรายวิชาที่ต้องการหลังจากนั้นคลิกที่ปุ่มยืนยันการลงทะเบียนให้นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาแล้วคลิกที่ปุ่มยืนยันการลงทะเบียนอีกครั้งเสร็จขั้นตอนการแก้ไขแล้วคลิกที่ปุ่มผลลงทะเบียนเพื่อพิมพ์ใบแจ้งยอดนำไปชำระค่าลงทะเบียนต่อไปโปรดติดตามข่าวสารและประกาศต่างๆเกี่ยวกับระบบทะเบียนได้ที่ Facebook IEGKKU ขอบคุณค่ะ